ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวนะครับผม Live Life to the Next นะฮะจากกรุงไทย Next ก็มาเปิดตัวในแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะฮะในฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับผมที่ทำงานได้ครอบคลุมไปถึงแบบโอ้5อย่างเลยไม่ว่าจะฝากนะฮะโอนเติมจ่ายแล้วตอนนี้มาใหม่พี่คนใหม่ล่าสุดกู้ด้วยนะครับผมก็คือสามารถทำการกู้เพื่อขยายโอกาสให้กับตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับจบครบในแอปเดียวทำให้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมหล่อมากขึ้นนั่นเองกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันยังไงก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้การเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินทางที่ธนาคารนะอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกรุงไทยเน็กซ์เองได้มองเห็นปัญหานี้แล้วก็ต้องการที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับผมคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนผู้สูงอายุก็ตามนะครับเราก็ได้เล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ทำการระบบการฝากโอนเติมจ่ายเนี่ยให้ครอบคลุมในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องของเพราะว่ากรุงไทยเน็กซ์เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเติมการจ่ายค่าปรับนะฮะการเติมค่าทางด่วนหรือ Easy Pass อะไรพวกนี้ก็จะมีครอบคลุมหมดค่าน้ำค่าไฟก็มีครอบคลุมหมดครับผมได้ครับก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะฮะให้ลองไปทดลองกันนะครับกับกรุงไทย Next นะครับผมก็ชีวิตจบครบในแอปเดียวแน่นอนนะครับผมแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะฮะก็ใครที่ยังไม่มีใครยังไม่ได้เปิดบัญชีก็สามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านแอปได้เลยครับเซ็นเตอร์รอดเซ็นเตอร์ก็หน้าตาพอดูได้ครับยังไงครับความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวดีครับดีจริงๆก็พอจะทราบว่าน้องจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เสนอหน้าไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีครับแฮปปี้ดีครับผมตั้งใจไปเซอร์ไพรส์ก็ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์แล้วพอเขาไปถึงเห็นเราก็เขาก็ตกใจเขาก็ไม่คิดเหมือนกันอันนี้คืออยากไปเที่ยวหรืออยากไปคุมจริงๆไปเที่ยวครับผมก็สาวๆก็อยู่ของเขาไปอะไรเงี้ยผมก็ไปหาหนังสือทำกันบ้านเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยครับไปทั้งหมด2วันได้1คืนเป็นยังไงบ้างกับทริปนี้ดีครับดีมากๆก็จริงๆก็ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ดีแล้วครับได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปออกเรือนะครับผมแล้วส่วนมากก็กินฮะกินอย่างเดียวเลยอาหารที่โรงแรมเขาก็มีเยอะแยะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ผมก็ทำงานก็จริงๆก็เกือบ6วันต่ออาทิตย์อ่ะครับก็เวลาที่จะไปแฮงเอาท์อะไรมันก็ค่อนข้างน้อยด้วยเจอกันก็ปรับบายมันก็ไม่ค่อยฟูลฟิลเท่าไหร่เงี้ยครับก็มีเวลาถ้าเรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาให้เขาได้มากสุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองแล้วสำหรับทริปนี้คุ้มค่าไหมคะกับเวลาที่เราไปมีในการคุ้มครับคุ้มก็จริงๆก็ดีครับดีเราก็ไปเอนเตอร์เทนด้วยครับผมนะฮะเป็นผู้ชายคนเดียวบางทีก็เขินๆแต่ว่าเราก็ทำตัวให้แบบอยู่ให้เป็นก็สนุกดีสนุกจริงๆสนิทกับเพื่อนเพื่อนญาติทุกคนเลยก็จริงๆทริปนี้ก็คงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมสนิทก็สนิทอยู่แล้วแต่ว่าทะเลจับเค็มเป็นหวานทะเลหวานมารูปอย่างรูปที่โพสรูปที่โพสเนี่ยรูปนี้ไม่มีบางคนบอกเป็นเหมือนอินฟินิตี้เราไม่ตั้งใจนะเราไม่รู้ทำท่าอะไรดีแล้วก็จิ้มจิ้มไหลไปแล้วกันอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีบางคนว่าเหมือนอินฟินิตี้เลยบุตรอ๋อเป็นบุคเพสันต์ท่านี้ครับมันเป็นพรหมลิขิตเราไม่คิดว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นมีการแบบนัดท่าในความบังเอิญไม่ได้นัดเลยไม่นัดเลยมาเองรูปเยอะไหมคะรูปเยอะมันรูปเยอะไหมก็มีเยอะแต่สมัยผมก็ถ่ายกล้องฟิล์มอะไรก็เก็บไว้อะไรเงี้ยครับจะมีปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูส่งให้เพื่อนๆน้องๆไปกันแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เป็นใช่ครับไปทำงานทะเลแบบโมเมนต์แบบการจับมือแบบนี่ก็ขยี้จริงๆเลยฮะฮะมีไหมอ่ะเวลาเราไปกับแฟนเราอะไรฮะก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ดีครับมีความสุขทั้งทริปเลยจะจัดทริปหน้ากันนะครับจัดไปตอนเนี้ยคือต้องรอก่อนว่ากองยกวันไหนถ้ากองยกวันไหนก็คงจะไปได้แต่ว่ายังไม่ได้แพลนล่วงหน้าอะไรกันมากสักเท่าไหร่เกรงใจกองถึงไรกินาลีตอนนี้พักไม่นานไรกินาลีต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะก็เราเลยต้องทำการพักแล้วก็
ต้องทีมงานก็ต้องอย่างต้องทำงานทางผู้จัดก็ต้องเลี้ยงปากท้องทีมงานไปก็เลยทำให้ว่าต้องมีการดึงเอาอีกโปรเจกต์นึงมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับคือเราก็รอบทด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วพี่ออฟพี่แดงก็คงจะพร้อมลุยเพราะว่ามันก็มีเรื่องกำหนดการเรื่องของเวลาในการออนแอร์อะไรเงี้ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดนะครับก็คือตอนนี้ไม่วางแผนไหมคะว่าจะเริ่มกลับมาถ่ายเมื่อไหร่สำหรับเรื่องเขาตั้งใจว่าตุลาก็ต้องกลับมาถ่ายประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนพูดอีกทีดีกว่าตอนนี้ไปลุยกับมลพิษใช่ใช่ก็ด้วยความที่ว่าละครมันจริงๆมลพิษเนี่ยถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากโลเคชันเอ่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันไม่มีการอ้างอิงอะไรมากเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องแบบชิวๆเบิร์ดๆน่ะสไตล์แบบคนอีสานอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องราวเนี่ยมันดําเนินเรื่องแบบค่อนข้างรวดเร็วการถ่ายทําก็เลยง่ายไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ว่าช่วงนี้ทางทีมงานก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาถ่ายทําก่อนกับปูเป็นไงบ้างฮะกับปูเป็นไงดีครับดีครับก็ถือว่าทำงานด้วยกันแล้วแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอย่างกับเรื่องนี้เองทำไมมีเรื่องดราม่าเรื่องการเสียบแทนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กเขายังไงบ้างอ๋อเสียบแทนอ๋อไม่หรอกมั้งไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ก็ปูไว้อยู่แล้วว่าแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยก็มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดผู้กำกับที่มองว่านักแสดงคนไหนเหมาะคาแรคเตอร์ไหนมากกว่าได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องการเสียบแทนเนี่ยไม่น่ามีไม่เกี่ยวกันหรอกเห็นว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมโค้ชให้โบในการพูดภาษาอีสานเหรอก็มีบ้างครับคือแต่ละคนที่ไม่ว่าจะเป็นน้าหยองพี่ยิ่งยงแม่น้อยอะไรเงี้ยแต่ละคนคือแบบโปรเฟสชั่นอลด้านภาษาอีสานมากเลยบางทีผมก็ไม่ได้แบบไหลลื่นขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบโบก็ต้องพูดภาษาอีสานเราก็แบบพอเอาความรู้เราไปแนะนำบ้างอะไรเงี้ยสำเนียงให้มันถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยครับเรื่องนี้ถือว่าจัดนะครับจัดเพราะว่ามันเป็นแบบคู่อริกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเรื่องให้แบบต้องกัดกันให้มีเรื่องต้องแบบแกล้งกันตลอดประมาณนึงแต่มันครับมันสนุกดีช่วงนี้เห็นกลับออกกำลังกายด้วยเพิ่งได้กลับมาทำพี่ในรอบ2เดือนโอ้ไม่ไหวอะไรเนี่ยยังไงครับปัญหาขี้เกียจกลับมันทำงานเยอะมันเลยไม่เฟรชแล้วก็เวลาเราว่างเสร็จผมเข้าใจนะแบบคนเหนื่อยทำงานเหนื่อยทำงานออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเหนื่อยแล้วมันไม่อยากทำอะไรอ่ะต่อให้ใครมาแบบบังคับบีบบังคับเราว่าต้องหรือว่าให้ใครมาแบบหุ่นดีๆหุ่นสวยๆมาโชว์เราแล้วก็ไม่สนใจหรอกเพราะเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากนอนเล่นมือถือเราอยากนอนดูทีวีอยากนอนกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงไอ้คำไอ้ตรงเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มตันเริ่มสมองทื่อเริ่มร่างกายเริ่มแบบไม่กระฉับกระเฉงก็เลยต้องพอมันได้พักจุดๆนึงแล้วมันอิ่มตัวแล้วก็มาออกกำลังกายเพื่อที่จะดึงความสดชื่นให้กลับมาสู่แบบหัวสมองสู่ลมเลือดลมอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกฟีลลิ่งแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตื่นขึ้นมาก็ลองดูแนะนำดูว่าใครที่เหนื่อยมากก็นอนพักก่อนนะพักจนรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แล้วนะน้ำหนักขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆเริ่มออกกำลังกายผมเมื่อวานเล่นไปครึ่งชั่วโมงนี่แทบตายเลยนะฮะท้อเหมือนกันแต่ว่าก็เอาวะนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็วันต่อไปก็จะได้35นาที45นาทีก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆทำไมเราเห็นว่าแบบเราไม่เฟิร์มหรืออะไรเลยกลับไปมามันผมเวลาเล่นละครแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้พลังเยอะมันก็จะมีแบบพวกกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันแบบเป็นพังผืดเป็นอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาแบบออกกำลังกายให้มันแบบสดชื่นให้มันแบบได้ขยับบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้โดนผู้ใหญ่สั่งใช่ไหมครับว่าไม่มีสั่งตัวเองตลอดสั่งตัวเองแต่เราชอบการมีซิกแพคอยู่แล้วด้วยเหมือนรูปล่าสุดครับก็ช่วงนี้เอาน้ำหนักลงเพราะว่าตัวละครด้วยอะไรเงี้ยแบบตัวละครก็เลยเอาให้มันดูแบบผอมๆดูแบบเหมือนอดอะไรตายอยากอะไรประมาณนี้หน่อยลดเยอะไหมประมาณนี้แหละครับพี่ครับเอาลงแต่หุ่นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องลงหมายถึงเอวแบบนี้เราต้องดูโปรแกรมมีโปรแกรมไหมมีครับมีก็ค่อยๆจัดไปครับค่อยๆจัดไปเวลาว่างก็แบ่งให้ที่บ้านแล้วก็แบ่งให้ตัวเองก็
จริงๆก็แทบจะเป็นหลักแล้วแหละเพราะว่าเราก็ทำงานแล้วก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่อดทนฟังผมถ่ายรูปเอาไว้โฟนไว้